ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังธรรมะสวัสดีคุณยายนะคะธรรมะสวัสดีลูกค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตนะคะกับคุณผู้ชมว่านี่คือรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะซึ่งปกติเราจะพูดคุยกันในทุกวันเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลาตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงเช้าบริเวณนี้แหละค่ะเสถียรธรรมสถานในธรรมศาลาแต่วันนี้เรามีเหตุให้เราต้องมาเจอกันในวันเสาร์ในส่วนของอ้อมซึ่งปกติแล้วอ้อมจะเจอกับคุณผู้ชมนะคะกับคุณยายจ๋าในวันอาทิตย์ที่1แล้วก็3ของเดือนก็คือวันจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์และวันโรงเรียนพ่อแม่แต่ที่เราทราบกันว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรากำลังเจอกับเหตุการณ์ที่แตกต่างจากปกติจนเราต้องยอมรับว่านี่ก็คือวิถีปกติในอีกช่วงเวลานึงเราก็ต้องปรับตัวว่าอยู่ๆก็อ้อมจะได้รับโทรศัพท์ว่าพี่มาจัดรายการวันเสาร์ได้ไหมยายจะกลับกรุงเทพวันเสาร์พอดีพี่มาจัดรายการวันเสาร์ได้ไหมเราก็ตอบตรงๆพี่เราไม่สบายบอกยายว่าเราไม่ไหวแต่ถ้าไม่มีใครเดี๋ยวเราก็มาแล้ววันนี้ก็ได้มาเจอกับคุณยายนะคะแล้วก็ได้มาเจอกับผู้ที่เข้ามาอยู่ในเสถียรธรรมสถานซึ่งเราก็ยังเปิดโอกาสให้หลายๆคนได้เข้ามาเพียงแต่เราก็ยังปฏิบัติตามกฎของสังคมใช่ไหมคะคุณยายใช่ค่ะก็เมื่อกี้นี้มีโอกาสที่สังเกตข้างทางระหว่างทางเนี่ยทุกอย่างกลับมาเป็นปกติก็จริงแต่ว่าเรายังต้องตั้งการ์ดไว้ให้สูงไม่อย่างนั้นเราจะกลับไปนะคะถูกล็อกตัวเองอีกก็รถติดแล้วนะนี่มาช้านี่10กว่านาทีเนี่ยรถติดแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องไม่ประมาทแล้วล่ะเพราะว่าอะไรเมื่อเช้านี้เนี่ยได้มีโอกาสทำงานอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วเราก็มีความเหมือนนะเหมือนกำลังขอร้องว่าฝนตกหน่อยเธอต้นไม้ที่นั่นต้องการแต่พอมาเสถียรหนึ่งเนี่ยยังไม่ทันจะลงจากทางด่วนเลยนะฮะพอเข้าวัชรพลเนี่ยปล่อยมาแสดงว่าเทวดาฟังผิดที่ให้ตกเสถียร2ไม่ให้ตกเสถียร1นะคะตอนนี้มาอยู่เสถียร1คืออย่าไปประมาทว่าจิตเราเนี่ยมันสั่งการไม่ได้คือถ้าจิตมันแข็งแรงดีถึงขั้นที่เรียกว่าตามดูตามรู้ตามเห็นโดยสภาวะที่มันปรากฏขึ้นแล้วเรามีสติอรักขาไว้เนี่ยสภาวะนั้นเนี่ยมันจะคลายคืนแบบเห็นเร็วงั้นการตั้งสัจจะอะไรกับชีวิตของเราเนี่ยอย่าไปเขาเรียกว่าตั้งพลาดอ่ะอย่าพลาดอ่ะให้ตั้งใจเลยให้ตรงเป้าเลยอ่ะมันเหมือนกับที่เวลาเขาถามกันว่าอ่ะโกในชีวิตเป้าหมายในชีวิตคืออะไรคือเรามีสิทธิ์ตั้งตรงนั้นให้ชัดแต่ว่าตั้งแล้วเรามีวิธีที่จะเดินไปทางเป้าหมายนั้นอย่างไรไม่ใช่ตั้งลอยๆแล้วก็ร้องขอไปวันๆว่าอธิษฐานขอเราจะไม่เรียกว่าอธิษฐานพระเราจะบอกว่าขอพระให้ฉันรวยไม่อันนั้นไม่ได้เลยอันนั้นก็ตั้งเป้าอย่างแน่ๆยายตั้งเป้าว่าขอพระให้ฉันรวยให้ฉันมีสามีรวยงกๆไม่ได้อ้อเราต้องตั้งใจที่จะทำเหตุอย่างเต็มที่จงตั้งเป้าหมายได้แต่ลงทุนในปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่เช่นยายตั้งใจว่ายายจะต้องใช้เวลาที่คนอื่นเขาถูกล็อก2เดือนเนี่ยกับตัวเองที่จะไม่ล็อกใจเรานะคะคือไม่ประมาทนี่เป็นงานของเราอยู่แล้วแล้วเราก็เปิดใจของเราเนี่ยออกไปทำงานในที่ไหนก็ได้ที่เราอยู่เสถียร1ไม่ได้เสถียร2ก็เป็นบ้านของเราพอเราเห็นตัวเราเนี่ยเข้าสู่เป้าหมายอย่างมีความสุขเล็กๆในทุกขณะเนี่ยจิตมันจะแน่วแน่บนหนทางนั้นเลยนั่นคือกรณีที่เราถูกฝึกมาใช่ไหมคะว่าเรารู้ว่าคนเรามีสิทธิ์ตั้งเป้าใช่และทำปัจจุบันขณะให้เต็มที่แต่ที่ผ่านมาเราคุ้นชินกับการร้องขอภาวนาขอไปซึ่งเราเข้าใจว่าภาวนาคือการร้องขอแล้วก็อธิษฐานไปวันๆนึงว่าฉันจะต้องอย่างนั้นฉันจะต้องอย่างนี้แต่ไม่เคยทำมันเหมือนเวลาเราถามว่า New Year Resolution เป้าหมายของปีหน้าคืออะไรเราก็บอกว่าเราจะผอมลงหรือเราจะเป็นคนที่แก้ไขเรื่องนี้ได้แต่เราไม่เคยลงมือทำมาที่ตัวเราและใจเราใหญ่เราจะทำยังไงให้สิ่งนั้นมันกลับมาเลิกหลอกตัวเองได้แล้วอ้อมไม่ใช่อ้อมสิไม่ใช่อ้อมสิไม่ใช่อ้อมอ้อมสิอ้อมเพราะอ้อมถามอยู่ตรงนี้ใหญ่ต้องบอกว่าเราเลิกหลอกตัวเองได้แล้วแล้วเราจะต้องใช้สิ่งที่เราศรัทธาต่อตัวเราเองก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างคนที่มีใจที่แน่วแน่ว่า1เราเป็นนักลงทุน2การลงทุนของเราสุจริตพอ3เรามีความสุขเล็กๆในขณะที่เราลงทุนเพราะว่าในระหว่างการลงทุนในทุกๆวันนั้นเป้าหมายต้องอยู่ใน
ขณะที่เราหายใจเข้าแล้วออกอย่างมีความสุขเล็กๆในใจถ้าอย่างนี้ยากยังไงก็สำเร็จประเด็นมันแบ่งเป็น3ข้อถ้าเราจะไม่ใช่คนที่ร้องขอต่อหน้าพระอย่างเดียวก็คือเลิกหลอกตัวเองอันนี้น่าสนใจที่สุดสำหรับอ้อมนะคะข้อ2ที่จะบอกว่าเราเป็นนักลงทุนอันนี้ก็เรื่องหนึ่งความสุขเล็กๆก็น่าสนใจแต่มันต้องเริ่มต้นที่เลิกหลอกตัวเองก่อนปัญหาคือคนเราหลอกตัวเองว่าเราโอเคใหญ่คนเรามักจะหลอกตัวเองว่าฉันดีฉันโอเคฉันไม่มีปัญหาฉันมีปัญหาฉันบอกว่าฉันไม่มีปัญหาเพราะฉันไม่รู้ว่าฉันมีปัญหาแล้วเราจะทำยังไงให้ฉันรู้ว่าฉันมีปัญหาเพราะอะไรแค่ยอมรับว่าฉันมีปัญหายายการยอมรับว่ามีปัญหามันยากมากอ้อมถามหลายคนแล้วโอเคป่ะเนี่ยโอเคอ้อมแบบโหขี้โม้ว่ะคือแต่ไม่ใช่ว่าบอกไปบอกเขาว่าขี้โม้แล้วอะไรนะสงสารเขาว่าจริงๆอ่ะอยากจะบอกเขาว่าพูดเถอะว่าไม่โอเคอ้าวก็นี่ไงป่วยก็บอกว่าป่วยใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่แต่ถ้าป่วยยาไม่มีใครก็จะมาใช่ไหมใช่จบข่าวก็ชัดเจนเออไม่ใช่โอ้ไม่มีปัญหามาได้แต่พอถึงเวลาจริงๆไม่มามึงแล้วก๊อกสองเขาก็ไม่ทำไงพอเราพูดอย่างตรงไปตรงมาก๊อกสองเขาเตรียมถ้าอ้อมไม่มาใครจะมาเขาก็เตรียมยายก็รู้ด้วยจริงไหมถ้าวันนี้ยายก็บอกว่ายายออกจากที่นี่ช้าหน่อยนะแล้วบอกว่าพยายามนะอาจจะถึงช้ากว่า10 นาทีทั้งนี้ก็ตั้งรับคือเราบอกทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเป็นความสำเร็จของทีมฮะอันนี้ถ้าพูดในงานแก้ปัญหาเราต้องไม่หลอกตัวเองและเผชิญหน้ากันแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่อยากฟังความจริงนะยายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหลายๆคนบอกว่าทำไมต้องบอกคนอื่นว่าเราไม่โอเคแล้วไม่ควรบอกใครว่าเราไม่โอเคไม่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่โอเคแต่เราบอกว่าเราเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เราเป็นอย่างนี้นะเราไม่แน่ใจกับสุขภาพของเรานะเพราะเราสังเกตได้ว่าเอ้ยพลังของเราตอนนี้มันดรอปลงมันมีอะไรอย่างคุณยายก็สังเกตนะเมื่อเช้าเนี่ยยายว่าเซลล์ยายเนี่ยแอบเครียดเพราะยายห่วงว่าฝนมันไม่ตกแล้วต้นไม้มันต้องการน้ำเยอะมันปลูกเยอะใช่ไหมและแม่ชีเราก็เหนื่อยล้าเราหันไปดูแม่ชีแล้วเราโอ้โหเราต้องลดใจแม่ชีเรายังไงวะเนี่ยปาดเหงื่อเลยอ่ะเพราะว่ายายก็ทำงานถ้ายายเหนื่อยเนี่ยคนรอบข้างยายไม่มีหรอกไม่เหนื่อยมันต้องเหนื่อยเป็น3 เท่าวันนี้ขึ้นรถมานินกับดักไอ้หนูมันก็บอกไปด้วยเรื่องของต้องแสดงปัญหาแต่ไม่ย่อท้อต่อการแก้ปัญหาเราต้องไปให้ถึงตอนแรกมีแวบเหมือนกันนะไม่มาได้ไหมวันนี้มีแวบนะยายอ่ะโอ้ไม่บอกจะได้บอกว่าได้ อันนี้ก็ชุลมุนเหมือนกันนะซึ่งอ้อมว่าคือคนเรามันสำคัญจริงๆนะคะเด็กๆที่เราฝึกงานตรงนี้เราคุยกันแล้วคุณผู้ชมที่ชมอยู่คือไอ้คำว่าเลิกหลอกตัวเองอ่ะมันเหมือนคำที่เราได้ยินกันง่ายๆแล้วเราพยายามจะพูดคำว่าเฮ้ยหยุดหลอกตัวเองแต่ถามตัวเองเวลาเราบอกคนอื่นอ่ะเราหลอกตัวเองในเรื่องอื่นของเราหรือเปล่าเรามักจะบอกคนอื่นว่าหยุดหลอกตัวเองแต่ตัวเราหลอกตัวเองไหมเราหลอกตัวเองหรือเปล่าว่าเราเป็นคนที่ดีพร้อมเพราะเมื่อไหร่ที่เราหลอกตัวเองว่าเราดีเราจะไม่ต้องแก้ไขใครกล้าพูดว่าดีพร้อมว่าอ้อมพร้อมใครกล้าอ้อมว่ามีเยอะยายคือหลงไปว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะคือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเขาอยากจะมองตัวเองแบบด้านบวกเพื่อให้กำลังใจตัวเองก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งกับการที่เราจะยอมรับตัวเองสักเรื่องนึงว่าเราไม่น่ารักอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรือการที่เขามองว่าถ้าฉันกำลังอ่อนแอมันเป็นเรื่องที่ฉันไม่ควรบอกใครเอาอย่างนี้ดีกว่าอ้อมถ้าเราซินเซียกับใครเราพูดกับเขาตรงๆดีไหมดีไม่ซินเซียกับตัวเองก่อนดีไหมถูกนี่ไงซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนแล้วมันจะสมมติว่าอ้อมบอกกับยายวันนี้อ้อมไม่ไหวเลยยังกี้นะยายบอกอ้อมเอาผ้าไปยายยังไม่ได้ใช้ผ้าเนี่ยผ้าน้ำมนต์เอาไปใส่คอเนี่ยคือซินเซียฮะอ้อมก็นั่งเช็ดของอ้อมไปปวดหัวดีขึ้นไหมล่ะดีเย็นนั่นแหละเนี่ยมันก็คือเทคนิควิธีการโดยที่เราเนี่ยซินเซียต่อตัวเราแล้วเข้าใจในสิ่งที่เราต้องแก้ปัญหาถ้าเราบอกว่าเราดีแล้วมันยากที่เราจะพัฒนาตัวเองนะลูกแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะไม่ประมาทแม้สิ่งที่ได้มานั้นเนี่ยเอานะมันอาจจะเป็นที่พอใจแล้วแต่ในความพอใจนั้นนะต้องไม่เผลอเพลินยกหูชูหางกลางว่าแน่นะเพราะมันจะเลยไปจนถึงการยึดติดในสิ่งที่ตัวเองพอใจจนวันหนึ่งไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันหายไปเราจะอยู่ไม่ได้อะไอ้ความกลางความหลงตัวใช่ไหมยายโอ้โหมันอัตตามากมันเป็นความทุกข์หรอกแต่เมื่อกี้พูดกับคุณยายใช่ไหมคะอ้อมไม่รู้คนอื่นจะเคยเจอปัญหานี้ไหมอ้อมแชร์ปัญหาอ้อมนะคะ
ยายบอกว่าอ้อมพูดกับที่เนี่ยอ้อมพูดได้อ้อมพูดตรงๆว่าอ้อมไม่สบายนะถ้าไม่ไหวอ้อมไม่มาแต่ถ้าที่นี่ไม่มีใครบอกนะเดี๋ยวอ้อมจะมาเชื่อไหมคะว่าในสังคมมันไม่ได้มีคนที่คิดแบบเราทั้งหมดในสถานการณ์ที่เราจะต้องเจอกับคนที่ชอบให้เราพูดหวานๆใส่โอ๊ยแล้วมันเจออย่างนี้ยายอ้อมเคยสมมติมีคนบอกว่าขอคิวอ้อมวันนี้ได้ไหมสมมติบอกว่าอันนี้ก็พูดเลยอ้อมก็บอกว่าไม่ได้เพราะอ้อมไม่ว่างชัดเจนเจตนาอ้อมคือจะได้ไปหาคนอื่นมาแทนซึ่งอ้อมจะทำอย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่อ้อมรับปากว่าได้อ้อมจะไม่ทำอะไรเลยอ้อมก็จะเป็นนิสัยแบบนี้ในขณะที่มันจะมีบางคนเวลาเขาถามว่าขอคิววันนี้ได้ไหมได้ได้รับปากทุกครั้งแต่ยกเลิก 90% เพราะไปรับอย่างอื่นอันนี้ไม่น่าครบหรอกแต่ประเด็นคนชอบคนแบบนี้เพราะเขารู้สึกว่าเนี่ยพูดอะไรไปมันไม่เคยปฏิเสธเลยมันพยายามรับให้ทุกครั้งแต่เขาไม่ดูผลตอนหลังเหรอมันไปรับอย่างอื่นก็แสดงว่าเขาเคมีเดียวกันของเราเนี่ยมันตรงไปตรงมาบอกมาแก้ปัญหาได้ก่อนถือว่ามีปัญญามากถูกไหมคะแต่เขาไม่โอเคกับคนอย่างเราอะเขามองเรามีปัญหาอย่างก็ไม่ไปครอบหรอกอ้อมเหนื่อยแต่มันต้องอยู่ที่ทำงานเดียวกันอะก็เป็นวิบากกรรมของแกไปสิเนี่ยเพราะว่ามันต้องมีการที่เราจะมีโอกาสเจอคนแบบนี้แต่เราไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะคะคือถ้าตอนนั้นเราคิดแต่ว่าเขาไม่ดีเราก็ทุกข์มันต้องคิดว่ามันคนละจริตไปใหญ่หรือมันคิดยังไงฮะคืออย่างนี้เราก็ดูกาละสำคัญเช่นถ้าเรารู้ว่าพูดอย่างนี้ตอนนี้เขาจะเสียใจอาจจะบอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนเบรกยังไม่ต้อง yes ไม่ต้อง no แล้วเราก็อาจจะไปลองดูว่าให้เราทำให้เขาได้หรือเปล่าถ้ามันไม่ได้จริงๆอาจจะต้องบอกเขาแต่อ้อมหน่อยเพราะคนบางคนเนี่ยมันกระชากปุ๊บมันเฉาเลยอะ mm-hmm. เหมือนต้นไม้ที่ยายปลูกอะ มันพยายามจะอย่างล่างมากแม้น้ำนิดเดียวมันก็พยายามจะอยู่แต่บางต้นเนี่ยพอกระชากปุ๊บมันเฉาเลยอ้อมแล้วก็ต้องดูแลมันประคบประงมต้องเอาใจมันนะเอาใจต้นไม้ยังพอไหวนะเอาใจคนนี้ก็ไม่ไหวนะใช่ใช่ใช่แต่พอฟังอย่างนี้นะคะมันก็จะมีว่าเรายังคงเป็นเราได้อยู่ก็บอกความจริงกับเขาอย่างซื่อตรงซื่อสัตย์ในใจว่าเราไม่ว่างแต่เราอาจจะไม่ต้องบอกทันทีเมื่อเขาถามปุ๊บแล้วตอบเลยเพราะว่าถ้ามันทำให้เขารู้สึกว่าเราช่างดูไม่ร่วมมือใช่ใช่เบรกนิดนึงเราอาจจะยั้งว่าเดี๋ยวเราไปเช็คให้ก่อนจะพยายามเคลียร์ให้แล้วพอผ่านไปสักนิดนึงให้เขามีโอกาสที่จะไปแก้ไขจัดการอะไรได้แล้วเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยตกลงเราไปดูแล้วไม่ได้จริงๆว่ะถ้าอย่างเงี้ยหายใจลึกหน่อยถอนหายใจหน่อยสำหรับคนที่อาจจะฟังไม่ได้ทันทีบางทีคุณยายเร็วนะคุณยายเคยเห็นคนที่ใกล้คุณยายบางทีเขาก็ไม่คุ้นกับวิธีการจัดการบางอย่างของยายที่เร็วในพื้นฐานของความเร็วก็คือเราต้องการเป้าหมายแต่บางทีเราลืมแคร์ไปว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยหนึ่งเขากำลังเหนื่อยสองเขาเป็นคนที่คิดเยอะสามเขาเป็นคนที่แบบต้องอารมณ์และความรู้สึกต้องใช่ถึงจะปฏิเสธได้ถึงจะยอมรับแต่เราเปี้ยงเราก็จะสูญเสียเขาเหมือนกันนะคือในบางสถานการณ์ดีสำหรับเราอาจจะไม่ดีสำหรับเขาใช่เราอย่าวัดว่าดีเราเท่ากับดีคนอื่นและไม่ดีของคนอื่นจะต้องไม่ดีเสมอไปนะคะไอ้เรื่องดีไม่ดีมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากอ่ะมันเป็นศิลปะนะมันเป็นศิลปะของการทำงานที่จะรักษาใจของคนทำงานรักษาหัวใจของทีมงานรักษางานคือรักษาใจของทีมงานได้ก็จะรักษาใจของงานได้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณยายรู้สึกได้ว่างานหลักจริงๆก็คือ1ขอให้มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังพูดกันด้วยวจีกรรมที่มันเห็นความเมตตากันอย่างลึกซึ้งบางคนเนี่ยพูดเร็วได้แล้วบอกเป้าเลยด่วนสั่งการได้แต่บางคนสั่งไม่ได้ขอร้องแล้วก็มี2เทคนิคก็คือ1ชี้ชวนวิงวอนอย่างอ้อมบอกว่าอ้อมมาได้ก็มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผื่อมาได้ยายก็จะเหนื่อยน้อยอ้อมก็จะรู้ว่าโอ๋ยายกำลังต้องการนะหรือถ้าบอกว่าสมมตินะเฮ้ยอ้อมไม่เป็นไรยายทำได้เธอก็อาจจะไปคิดว่าเฮ้ยยายทำได้ทั้งที่จริงๆยายก็บอกว่าเฮ้ยฉันก็ป่วยอยู่นะแต่ไม่ได้บอกแต่อยากจะบอกว่าถ้ามาได้ยายก็จะเบาขึ้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันต้องดูเหมือนกันนะดูใจดูจริตดูอุปนิสัยดูกาละเมื่อใดที่ถูกกาละเมื่อนั้นก็สำลิดผลใช่ค่ะมันเหมือนอาทิตย์ก่อนอ้อมไปวัดผาใช่ไหมคะจะไปแพ็คของไปแพ็คถุงยังชีพให้พระอาจารย์สุรศักดิ์ค่ะรุ่นพี่ส่งมาตกลงอาทิตย์นี้มีแพ็คของนะเราก็อากาศก็ไม่ค่อยดี
อาการช่วงนี้สวิงสงสัยจะเริ่มแก่ก็ส่งข้อความไปถามเนียนๆว่ามีคนไปเยอะไหมพี่เพราะนี่ยังไม่ค่อยชัวร์ห้าคนค่ะห้าคนต้องลุกแล้วห้าคนเอาไงวะทำไมไปคือไม่ไปเนี่ยเขาทำได้แต่เขาก็จะเหนื่อยมากเอาวะเราไปเพิ่มซะสองมันก็จะช่วยให้คนที่เหนื่อยน้อยลงหน่อยแต่เวลาเราไปทำงานอย่างนี้นะเราจะได้ปิตินะใช่มันเหนื่อยกายแต่ใจมันโอเคปรากฏพี่เขาบอก5ไปถึงเอาเขามี4เอาไปเลยไปเป็น6เห็นไหมคือบางทีเราก็ถามตรงอะนะอย่างเช่นของยายเพิ่งปลูกต้นไม้มานะดีว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยมาเตรียมไว้ก่อนคือเตรียมไว้หมดเลยเพื่อให้เราเนี่ยไปถึงแล้วทุกคนก็วางต้นไม้แล้วก็มีโอกาสที่จะกลับไปรดน้ำมันบ้างคือวิธีการประคองใจงานเนี่ยมันไม่เสร็จเลยหรอกยิ่งเฉพาะงานการช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นงานที่มันต้องอาศัยการประคับประคองการดูแลการเกื้อกูลเนี่ยถ้ายายไม่มีน้ำอย่างนี้นะยายก็ปลูกต้นไม้ไม่ได้ฉะนั้นในวันแรกที่ยายไปต้นไม้ตายเกือบหมดเลยแต่วันนี้มันมีน้ำแล้วมันก็เริ่มมีกระเป๋าน้ำมันเริ่มมีน้ำใจของคนที่หลั่งไหลนี่2เดือนนะที่ยายไปนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน2เดือนแล้วตอนนี้ภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นี่ลุยกับยายเลยนะดับไฟป่าลุยนะคะกระทรวงทรัพย์บอกเลยบอกว่าถ้าที่นี่มันสามารถที่จะเป็นหนึ่งในโนดของนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ว่ามันอยู่กับร้อนแต่ไม่แล้งได้ยังไงเนี่ยขอให้บอกเลยไอ้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณยายทำงานอยู่เมื่อวันที่21แล้ววันนี้ทุกคนกลับหมดแล้วแล้วยายต้องรดน้ำอ่ะนึกออกมั้ยถ้าเทวดาไม่ลงมาช่วยนะไม่งอนนะเทวดาไม่ลงมาช่วยเราก็ยิ่งต้องหาคนทำงานมากขึ้นนะอ้อมจะบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าไอ้การปลูกต้นไม้หน้าร้อนเนี่ยมันทรมานนะคือที่บ้านอ้อมอ่ะต้นมะนาวอ้อมเพิ่งได้มาใบหงิกจ้ะเออจริงๆก็มาฝากไว้ที่นี่ก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวมันก็ดีไม่ค่อยเอากลับบ้านที่นี่เอางี้ดีกว่า เอามะนาวไปฝากยายไว้ที่หุบเขาแล้วได้ลูกแกไปกินมั้ยเพราะอะไรดูท่าทางจะเลี้ยงไม่มีลูกมีผัวเลี้ยงต้นไม้คงจะยากหน่อยอ่ะมันไม่เกี่ยวแล้วมั้งก็โทมะนาวมันก็มีลูกของมันคือจริงๆนะคะหน้าร้อนมันเป็นอะไรที่ปลูกยากอยู่เหมือนกันแต่การเรียนรู้กับต้นไม้มันก็เป็นอะไรที่น่ารักนะคะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกอย่างวันก่อนน้องไปออกรายการตลาดใจของพี่ตูนแล้วเจอพี่โน้ตเขาก็ถามเรื่องบวชหรือถามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่สุดแล้วมันก็กลับมาว่าพี่โน้ตเหรอพี่โน้ตสบายดีนะยายพี่โน้ตอุดมพี่โน้ตอุดมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทของลูกศิษย์คุณยายคนหนึ่งที่กำลังป่วยก็น้าตุ๋ยก็บอกคุณยายว่าพี่โน้ตอยากเจอคุณยายบอกเออก็มาสิเพราะว่าจริงๆตอนนี้เราดูแลน้าตุ๋ยกันอยู่แล้วต้องบอกเลยว่าเรารักใครเนี่ยเราจะไม่มีเงื่อนไขใดๆในการดูแลกันเลยนะก็ฝากบอกโน้ตด้วยว่ายายเขากำลังสนใจว่าทำไมน้าตุ๋ยปฏิบัติธรรมไปบวชแล้วมันสามารถประคองชีวิตใช่เพราะว่าอย่างคุยกันเนี้ยเขาก็จะแบบถามอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าเออที่สุดแล้วอ่ะมันก็กลับมาว่าธรรมะมันก็เรื่องข้างๆตัว อย่าไปหลงตำรามากตำรามีอ่ะดีแต่ตำรามีไว้ช่วยให้เราเข้าใจอะไรได้เป็นรูปร่างขึ้นแต่ที่สุดแล้วมันก็คืออยู่ปฏิบัติสำคัญใช่ไหมคือปฏิบัติพอผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติก่อนนะถึงได้มีปริยัตินะค่ะพอมันมีปฏิบัติมันก็มีปริยัติมันก็มีสิ่งที่มันถ่ายทอดออกมาแล้วมันก็มีปฏิเวกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทุกเรื่องมันก็ต้องมีนั่นแหละแต่ว่าบางคนเนี่ยอย่าไปยึดติดสมมติถ้าเราเป็นคนที่ศูนย์หัวเราอยากจะเรียนแล้วเราก็ไปยึดติดอยู่กับอันนั้นเราอาจจะไปดูถูกการปฏิบัติของคนอื่นเพราะฉะนั้นนะถ้าอย่างเรานะเราคิดว่าเราเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติเราก็เอาการปฏิบัตินำแล้วมันก็จะเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นผลของการปฏิบัติเวลาเราเห็นกับทฤษฎีบางอย่างที่ปฏิบัติแล้วมันยังเคร่งมันยังเครียดมันยังมีอัตตามันยกตัวขึ้นเหนือคนอื่นมันยังให้อภัยคนอื่นไม่ได้แล้วมันต้องเอาชนะเนี่ยยายว่าลื้อการปฏิบัติหน่อยดีไหมลูกเพราะการปฏิบัติมันน่าจะผิดนะถึงจะปริยัติเข้มแต่การปฏิบัติหย่อนนะเพราะเราหลายๆครั้งน่ะเราท่องได้หมดเลยไอ้นี่คืออันนี้วันก่อนมีคนมาคุยด้วยอะไรวะเขาเรียกอะไรนะอะไรมโนมยิทธิอะไรยายมโนมยิทธิอ้อมเรียกถูกใช่ไหมเขาบอกว่ามันใช่อันนี้หรือเปล่าคะอ้อมแบบอ้อมบอกอ้อมขอโทษด้วยเพราะว่าหลวงปู่ฤาษีลิงดำเนี่ยท่านจะพูดเรื่องนี้ที่จริงตอนที่หลวงปู่อยู่คุณยายก็เคยไปกับท่านนะคะคือต้องเข้าใจคืออะไรที่เป็นฤทธิ์เนี่ยมันต้องเข้าใจอ่ะคือถ้ามันไม่เข้าใจแล้วมันตัวเองอยากเป็นเนี่ยมันจะปรุงแต่งมากแล้วมันจะเอิงเอ่ยอ้อมนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรามองเรื่องการปฏิบัติต้องสังเกตอย่างเดียวว่าปฏิบัติเพื่อละเพื่อวางเพื่อเบาใช่ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อ
อวดดีถือตัวแล้วเอา ก็สังเกตโดยพื้นฐานง่ายๆมันจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะเช่นถ้าบอกว่าสมถะวิปัสสนาเป็นของคู่กันเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจคำว่าสมถะมันคืออะไรโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติมันจะรู้เลยว่าเมื่อเราจดจ่อจิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนจิตมันเกิดความบริสุทธิ์เนี่ยมันเข้าสู่สมถะพอมันบริสุทธิ์มันจะตั้งมั่นมันตั้งมั่นเนี่ยมันจะมีภาวะของความบริสุทธิ์ตั้งมั่นที่เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมันจะตัดเห็นไหมวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดดับฉับพลันคือมันลงไปสู่การตัดการอะไรฮะการตัดหรือการละสังโยชน์คือการละตัวตนภพชาติแห่งทุกข์เนี่ยมันจะเบาบางลงใช่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่มันจะบอกว่าเขาพูดว่าอย่างนี้เราก็อยากเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้มันมีอย่างเงี้ยเยอะมากเลยไอ้สมาธิกล่อมอ่ะที่มันกล่อมกันอยู่แล้วมันก็พูดแต่เรื่องอดีตมันไปนึกถึงอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันสำหรับคุณยายแล้วนะคือก็เอาอดีตไปอดีตก็ได้ไหมก็เข้าใจได้แต่วันนั้นมีคนที่ถามอ้อมอ่ะเขาไม่ได้ถามด้วยเจตนาไม่ดีนะคะแต่อ้อมแค่จะบอกว่าคำนี้อ้อมเคยได้ยินแต่เราไม่สามารถอธิบายได้เราไม่สามารถบอกว่าอันนี้ใช่อันนี้เราก็จะบอกว่าเราขอโทษนะเพราะว่าในภาษาบาลีหรือในภาษายากๆอ่ะเราไม่รู้แต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าเราสบายใจตรงนี้ทำแล้วมันเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เราเรียงคำยากๆไม่เป็นสมองเราไปไม่ถึงดูวิธีการว่าคนไหนมีธรรมะหรือไม่มีธรรมะดูที่พฤติกรรมที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมว่าเขาเนี่ยรู้สึกได้เร็วขึ้นไหมเขารู้ตัวทั่วพร้อมได้เร็วขึ้นไหมเขาหยุดตัวเองยับยั้งตัวเองได้ไหมคือมันไม่หายไปหมดหรอกสมมติจริตของเรามาเป็นคนขี้โกรธอย่างเงี้ยมันจะให้หายรำคาญมันเป็นไปไม่ได้หรอกอ้อมแต่ว่ามันรู้ทันเร็วขึ้นมันเฮ้ยมันรู้ตัวมากขึ้นว่ามันกำลังรำคาญนั่นนะและอย่าปล่อยให้ความรำคาญนั้นเป็นไปเพื่อโกรธผูกโกรธและพยาบาทคือเบรกมันเอ้ยรำคาญก็รู้แล้วเจ๊เอ๋บายบายปิ้งปิ้งแวบเข้าใจได้ยืนดูรู้ปล่อยอย่างเงี้ยค่ะคือการปฏิบัติก้าวหน้าและพอไอ้ความปฏิบัติมันก้าวหน้าก็จะเข้าใจว่าอ๋อปฏิบัติเพื่ออะไรก็เพื่อละเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นเพื่อกำจัดอวิชชาไม่ปรุงแต่งแล้วส่งเสริมให้เกิดการคิดปรุงแต่งและตีความอย่างมีอวิชชาที่ส่งเสริมความไม่รู้หรือเขาเรียกว่าโมหะหรือส่งเสริมให้เกิดราคะคืองกหรือทำให้เกิดความต้องอย่างนั้นสิต้องอย่างนี้สินี่ก็คือโทสะคือถ้าเราเห็นได้ว่าความร้อนทั้ง3อย่างเนี่ยมันสัมผัสได้ว่ามันน้อยลงโอ้อย่างนี้มันก็เข้าสู่วิเวกวิราคะนิโรธะวัฏสักขะการปฏิบัติต้องเพื่ออย่างนี้ปฏิบัติเพื่อให้กิเลสอ่ะมันค่อยๆเจือจางคือจริงๆกิเลสมันจางคลายอยู่แล้วลูกแต่การปฏิบัติเพื่อให้เห็นมันเห็นความจางคลายของมันเร็วขึ้นฮะไม่อ้างในทฤษฎีเหตุผลใดๆคือเพราะกิเลสอ่ะยังไงมันก็ต้องจางมันไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดมันจางด้วยตัวมันเองไอ้ความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาใช่แต่มันจะอยู่แล้วมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นมากระทบปึ้งเกิดกระทบปึ้งเกิดแต่เรามักไปผูกให้มันอยู่เป็นเรื่องยาวๆเราสามารถพูดได้ว่าเราโกรธคนนี้มาเป็นปีอ่ะแต่จริงๆความโกรธเราไม่เคยอยู่ถึงปีนะคะแต่เราคิดว่านึกทีไรมาทุกทีใช่เพราะเราได้สิทธิ์นั้นเขามีผลกับใจเรานึกหน้าเขาเราโกรธนึกหน้าเขาเราไม่โอเคนึกหน้าเขาเราโกรธเราเลยเข้าใจว่าเราโกรธคนคนนี้เป็นปีเปล่ามันมีอีกเยอะที่เราไม่ได้นึกอ้อมโกรธใครก็ตามเจอคุณยายเนี่ยอ้อมมองหน้าคุณยายอ้อมหน้าคนนั้นก็หมดก็หมดแล้วใช่ก็แค่จริงๆหน้าคนนั้นก็หมดหรือไม่ต้องเห็นยายก็ได้อ้อมแค่เห็นอาหารการที่เราหิวข้าวเราโกรธเขาอยู่เราหิวข้าวเราจะเห็นหน้ามันอยู่ในข้าวเหรอมาต้องเห็นข้าวแล้วเราต้องกินข้าวแล้วเราจะกินข้าวเป็นหน้ามันเหรอไม่อร่อยเราก็กินข้าวเป็นข้าวถูกป่ะยายเราก็กินข้าวเป็นข้าวพอเรากินข้าวเป็นข้าวข้าวนั้นก็อร่อยเราลืมมันโกรธไหมคะเราลืมไหมเราลืมหน้าเขาแต่พอเรากินอิ่มโกรธอันใหม่เป็นบ้าไงคะแล้วเราก็เข้าใจว่าเราโกรธมันทั้งวันมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตมันกลับไปไอ้ที่เราโกรธเขาน่ะมันอาจจะเมื่อวานแล้วเราก็ไม่ได้โกรธเขาตลอดทั้งวันจนมาถึง24ชั่วโมงนี้มันอาจจะเกิดอีกทีเมื่อสมมติว่าเจอดอกมะลิดอกนี้แล้วกลิ่นนี้มันกลับไปในอดีตฟึดขึ้นมาอีกแล้วอดีตอย่างเงี้ยหน้ามันมาอยู่ตรงดอกมะลิทั้งที่ดอกมะลิควรจะเป็นแค่ดอกมะลิ yes. แล้วเรามักจะเป็นอย่างนี้นะคะเราถึงผูกโกรธคนได้นานๆอย่างที่คุณยายบอกว่าจริงๆแล้วความโกรธความโลภความหลงทุกอย่างมันจบไปทุกขณะมันจางคลายแต่ที่เรามีหน้าที่คือให้เห็น
มันเร็วขึ้นอีกและจบมันคือไม่ต้องเอาเขามาในทุกห้วงเวลาที่ผ่านไปแล้วเรามีหน้าที่อย่างนั้นพอพูดอันเนี้ยมันก็เลยน่าสนใจว่าไอ้การละเนี่ยอันนั้นคือละกิเลสแต่อีกอย่างนึงที่น่าสนใจคือเราได้ยินใช่มั้ยคะว่าช่วงเนี้ยทุกคนพร้อมที่จะเป็นผู้ให้กันเยอะเลยแต่พอให้แล้วบางทีจิตใจเราก็มีแกว่งให้แล้วบางครั้งมันก็เผลอแหละว่าอยากให้เราได้ดีขึ้นให้แล้วอยากให้คนชมให้แล้วทำไมคนแบบไม่เห็นเลยว่าฉันน่ารักอยากให้คนเห็นนะว่าฉันทำอันนี้ฉันมีน้อยใจบ้างที่คนไม่ชมให้อย่างเงี้ยขอบใจขอบใจที่ทำแอคให้เห็นภาพ คืออย่างเงี้ยให้ต้องมาจากพื้นฐานของจาคะจาคะคือสละออกไปถ้าให้แล้วไม่จาคะให้แล้วต้องให้คนชมให้แล้วต้องให้คนอื่นบอกว่าฉันดีให้แล้วต้องให้คนอื่นมองฉันว่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นฉันไหมฉันอยู่ตรงนี้อีนี่เหนื่อยยิ่งให้ยิ่งแบกยิ่งให้ยิ่งเอายิ่งหมกมุ่นมัวเมากับอัตตาแต่ถ้าให้แล้วบอกว่าขอบคุณนะที่ทำให้เราได้ละได้มากขึ้นเช่นให้อภัยให้อภัยลูกขอบใจนะคนดีมาเตือนสติให้แม่ต้องระวังแล้วอ้าวถ้าอย่างนี้ให้อภัยลูกแล้วลูกจะทำผิดได้เรื่อยๆแม่ต้องให้อภัยไปเรื่อยๆให้ยายมีปัญญาไหมให้อภัยอย่างมีปัญญาน่ะสอนน่ะถึงเวลาสอนก็สอนอย่าสั่งอย่าขู่อย่าตวาดเช่นของแตกใจลูกไม่แตกแล้วเราก็ทำให้เด็กรู้ว่าไม่ต้องกลัวมันแตกได้แต่มันจะแตกน้อยลงถ้าเราระวังมากกว่านี้แล้วก็ว่ากันไปอะไรคือเรื่องระวังอย่างเงี้ยลูกไม่ใช่สปอยคนละเรื่องนะเส้นบางๆของการสปอยกับการพยายามที่จะบอกลูกและเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นว่าการแตกนั้นมันเป็นการแตกของซึ่งเราระวังได้คืออันนี้แม่ต้องเทคนิคอย่าลืมสองเทคนิคชี้ชวนวิงวอนให้ทำให้เกิดความอ่อนโยนชี้ชวนกับขนาบเลยบางเรื่องต้องขนาบเลยเช่นถ้าหนูจับไฟแล้วหนูว่าไฟมันร้อนเด็กจะปล่อยใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่าเด็กมันไม่รู้ว่าไฟมันร้อนแล้วมันเดินเข้าไปลุยไฟอย่างนี้อันตรายใช่ไหมอันนี้ต้องใช้ปัญญาของการสอนและต้องไม่สปอยคือบางทีเราก็ต้องยอมของแตกบ้างบางทีลูกมันก็ต้องเจ็บบ้างบางทีมันก็อาจจะมีน้อยใจได้บ้างแต่ว่าอย่าน้อยใจนานเลยเพราะว่ามันเสียของอ่ะคนที่ทำงานไปน้อยใจไปเนี่ยมันจะกลายเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จด้านไหนแต่ถ้าคนทำงานไปขอบคุณโอกาสที่ตัวเองได้ฝึกฝนจากความน้อยใจมากๆจนกระทั่งไม่น้อยใจแล้วและเข้าใจแล้วว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันไม่มีหรอกที่มันจะไม่ให้กำไรดันทันทีที่เราจาคะสละความเห็นแก่ตัวออกไปเนี่ยกำไรก็อยู่ตอนที่เราสละจาคะนี่แหละอันเนี้ยค่ะคือความมันเป็นความยิ่งกว่าการให้ใดๆคือการให้ความเข้มแข็งกับตัวเองอย่างมีสติปัญญาถ้าให้แล้วเสียดายสมมตินะฮะใครไปทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์บอกเฮ้ยเสียดายทำไมฉันต้องมานะร้อนก็ร้อนคุณแม่ก็ให้เวลานิดเดียวโอ้ยอย่างนี้อย่ามาเพราะมันมาเป็นภาระไงเพราะเราต้องรู้อยู่แล้วหนึ่งมันร้อนบางเวลานะอ้อยมันเกือบ50องศานะแล้วต้องยอมรับเลยนะว่าความร้อนที่เราได้มาขนาดนั้นน่ะมันทำให้โควิดมันติดตัวเราไม่ได้เลย มองให้มันเป็นข้อดีสิเพราะโควิดเนี่ยแค่กระเด็นออกมาจากปากใครมันก็ตายแล้ว2นาทีร้อนมากแต่อยู่ได้ตั้งหลายชั่วโมงนะยายในอากาศโควิดอ่ะแต่ถ้าที่เขาโพธิสัตว์โควิดน่าจะไปไม่ถึงนี่เป็นโควิดนี่ก็ไม่ไปมันร้อนร้อน ดูไม่มีอะไรก็เกินไม่น่าไปแต่2เดือนที่ผ่านมาสำหรับคุณยายแล้วดอกไม้เล็กๆที่บางทีมันก็เรียกว่าวัชพืช นะแต่คุณยายมองเห็นเลยว่าการต่อสู้ของวัชพืชเนี่ยมันเก่งกับคนที่แบบมีความรู้อย่างหนึ่งและต้นไม้ราคาแพงไม่เก่งเหมือนวัชพืชคืออึดถึดโคตรทนเลยวัชพืชถอนไม่ตายเหยียบก็ไม่ตายแต่ไอ้ต้นไม้ของเราที่ซื้อไปปลูกเนี่ยไม่ขาดไม่มีน้ำหน่อยขาดน้ำจัดกันบางทีมันก็เหมือนคนนะบางทีทำตัวบอกว่าเยอะๆเนี่ยตายง่ายๆแต่ทำตัวง่ายๆเนี่ย
รอดทุกสถานการณ์พออาศัยล่มคนนั้นบ้างแซะดินคนนี้บ้างกินน้ำน้อยบ้างมันก็มีประโยชน์นะคือจริงๆเราก็ต้องมองว่าทุกชีวิตมันดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทุกชีวิตมีสิทธิ์ที่จะรอดถ้าดิ้นรนเป็นเพราะฉะนั้นการดิ้นรนของเราในช่วงโควิด-19 เนี่ยต้องให้กำลังใจละว่า 1. ต้องรู้จักสถานการณ์อ่านให้ขาดเลยสุขง่ายจากการใช้น้อยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากต้องปรับตัวเป็นนักลงทุนในกฎแห่งการกระทำและใช้การกระทำที่มีความสุขเนี่ยหล่อเลี้ยงสุขจากการสร้างไม่ใช่สุขจากการเสพและยังต้องมีเนี่ยค่ะสุขจากการให้กำลังกายให้กำลังใจให้สติปัญญาให้การขนขวายพูดคุยสื่อสารกันดีๆคุณแม่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนรีสตาร์ทเนาะเรากำลังจะกลับมาแล้วเราจะต้องเปิดโลกของเราก็คือใจของเราให้กว้างขึ้นยอมรับความจริงก็ต้องบอกเลยว่าเสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยเขาเก่งมากนะเขาพยายามจะเปิดทุกวันก่อนที่จะมีการทำจดหมายร้องขอไปที่รัฐบาลนะคะว่าใช้คุณแม่เถอะใช้เสถียรธรรมสถานได้แหละอย่างน้อยก็ทำให้คนไม่ต้องคิดเยอะทำให้คนเข้ามาแล้วหย่อนก้นนั่งหินเว้นหินหรืออะไรก็ได้นั่นนี่ทำทุกอย่างตั้งแต่ล้างมือตั้งแต่ข้างหน้าไล่เข้ามาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้สึกว่าเขาได้ตกตะกอนชีวิตคือคุณแม่คิดอย่างนั้นนะจนตอนนี้เราเปิดเดย์แคมป์ก่อนที่เขาจะปลดล็อกนะเราก็พิสูจน์ว่าทำไปเถอะที่เสถียร2เนี่ยมันเปิดทุกวันอยู่แล้วคุณยายอยู่แล้วไม่ฉีก็ย้ายไปอยู่ทางนู้นกัน21อยู่ทางนี้กันก็แบ่งกันคนละครึ่งก็ทำงานไปทางนี้ก็รดน้ำต้นไม้ไปทางนู้นก็ปลูกต้นไม้ไปแล้วก็เริ่มเปิดอู่ข้าวอู่น้ำคืออาหารเนี่ยตอนแรกก็ให้เทคโฮมก่อนนะเพราะมันก็หาอาหารมังสวิรัติกินยากแต่จากนี้ไปในอาทิตย์หน้าก็จะกลับเข้าสู่เมนูอาหารอร่อยกินการหลายคนได้มังสวิรัติแล้วเพราะว่าตอนนี้ที่เสถียร2ต้องกินโปรตีนจากสัตว์ด้วยเพราะว่าโอ้โหคนกินทีง30 50 100นะคือทำงานกันเนี่ยไม่ได้ไปอยู่กันนิ่งๆดังนั้นเราจึงรู้สึกอ่ะว่าเฮ้ยถ้าเราทำได้ทำไมคนอื่นจะทำไม่ได้คุณยายเนี่ยดูเปราะบางอยู่เหมือนหอคอยบนงาช้างพอไปจับจอบหน่อยเนี่ยเอ้ยมันได้เอ็กซ์ไซส์มันได้เดินเอ้ยมันได้ออกกำลังกายแล้วตอนเนี้ยจะเห็นเลยหนึ่งแข็งแรงแต่เนื่องจากว่ามันมีภาวะของการทำงานที่พักน้อยก็อาจจะต้องเพิ่มการพักแล้วก็เตรียมตัวเปิดที่นี่เดือนหน้าเขาบอกว่ากรุงเทพปลดล็อกก็ยังคะยังไม่ยืนยันทั้งหมดซะทีเดียวรอออกมาแถลงก่อนแต่วันที่5เดือนหน้านะอ้อมคุณยายจะแถลงข่าวการทำงานที่ช่วยบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นหมอและพยาบาลนักจิตวิทยานะ50คนที่จะมานอนที่นี่3วัน2คืนในวันที่4 5 6ใช่ไหม4 5 6ถือเป็นการมาถือเป็นการเปิดนำล่องอย่างเป็นทางการเอามาทำอะไรยายมาปฏิบัติมาปฏิบัติเลยมาเนี่ยเราทำเรื่องอาร์ตเทอราปีเราทำเรื่องการภาวนาเราทำเรื่องการให้คำปรึกษาคือจริงเขาเหนื่อยมากนะหมอและพยาบาลเขาเหนื่อยมากเลยแล้วเขาก็เครียดนะเขาเครียดมากกว่าคนธรรมดาเขาจะเอาไปติดลูกเขาหรือเปล่าติดอันเนี้ยต้องให้โอกาสเขาเราก็เลยทำงานกับเนี่ยค่ะกรมสุขภาพจิตถือเป็นคอร์สที่ยังไม่มีคนนอกนะคะอันนี้ยังไม่มีคนนอกนะคะใจเย็นๆรอก่อนเนาะให้คนที่เหนื่อยและหนักก่อนก็ใช้ mindfulness hospital ของเรานะคะนอนห้องละคนเลยก็มาเนี่ยซาวน่าเกลือมาสปาเกลือมากินข้าวมาเดินเล่นมาภาวนาเพราะวันก่อนได้ยินหมอกับพยาบาลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเขาบอกว่าเขาไม่ได้กลับบ้านตั้ง4เดือนแล้วใช่4เดือนอะเราบวชสัก2เดือนเรายังแบบบางทีก็คิดถึงบ้านเลย อันนี้เขาไม่ได้กลับบ้านแล้วเขาเผชิญอยู่กับโอ้ยโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บลุ้นติดไม่ติดของเขากันนะเอาว่าเขาก็น่าเห็นใจเพราะฉะนั้นมันบางทีบางห่วงเวลาเราก็ต้องเยียวยาซึ่งกันและกันนะคะนี่อ้อมคุณแม่ขออ่านชื่อเขาหน่อยนะพี่พูดไม่ตรงอ้อมจะได้เข้าใจเลยเผื่อเธอมีเวลาเธอมาเป็นดีเจมันแถลงข่าวนะการจัดฟื้นฟูเมื่อกี้ถามใช่ไหมเข้ามาทำไมใช่ไหมการจัดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19
โดยความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิตและเสถียรธรรมสถานวันที่5 10นาฬิกาถึง12นาฬิกาถ้าอ้อมว่างเชิญถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าว่างก็มาให้กำลังใจเพราะเราก็รู้จริงๆว่าแพทย์และพยาบาลเหนื่อยมากลูกวันที่5นะคะแล้วก็เขาจะมาอยู่กับยายเนี่ย4 5 6เนี่ยค่ะอ๋ออยู่4 5 6แต่แถลงข่าววันที่5ใช่ๆคือต้องแถลงข่าวเพราะว่ามันคือยายเนี่ยจะเปิดสุ่ม4สุ่ม5อยากเปิดไม่ได้เดี๋ยวรัฐบาลสั่งปิดยายเนี่ยทำจดหมายไปบอกไปเล่าว่าคุณแม่มีความพร้อมนั่งเนี่ยความพร้อมจะทิ้งไว้ทำไมมอสเมอร์สออกสวยงามเขาก็ส่งคนมาเช็คเลยค่ะและเปิดได้ก็ขอให้เปิดให้กลุ่มเขาก่อน50คนเนี่ยก็ถือว่าเป็น day and night ครั้งที่1 4 5 6แต่ก็ต้องเว้นระยะทำทุกอย่างตามกฎที่ทุกอย่างจะต้องเป็นทั้งหมดไม่ได้เลยกาดไม่ตกถ้ากาดตกเราแป๊กคราวนี้เราดิ่งเลยนะต้องกาดไม่ตกและทุกคนมาถ้าอยากจะอยู่ต่อจากหลังจากที่เปิดแล้วก็ต้องปฏิบัติการตามนะคือ1ห้องของ Mindfulness Hospital เนี่ย1คนนะคะห้องละ1คนเลยค่ะจะ4เตียงก็คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็เป็นการที่เราจะต้องดูแลกันนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่คุณผู้ชมที่ส่งคำถามมาก็จะได้ดูแลกันกลับไปสัก1คำถามก่อนที่จะไปเพลนนะคะก็คือขออนุญาตถามค่ะถ้าเราไม่ได้โกรธแล้วแต่ยังเหมือนมีอคติอยู่ต้องอย่างไรดีคะสลัดไม่ออกเลยอคติคือรากของความโกรธหรือเปล่าอ้อมดูหน้าอ้อมแกทำท่าอะไรอ่านแล้วงงถ้าเราไม่ได้โกรธแล้วแต่ยังเหมือนมีอคติอยู่อ้อมมันอาจจะตังหิดตังหิดไหมมันตังหิดลึกๆลึกว่าตังหิดมันยังไงวะนั่นน่ะเขาเรียกโกรธอยู่คืออคติเนี่ยมันคือเชื้อของความโกรธก็ได้เชื้อของความงกก็ได้มันมีอคติหลายอคตินะอคติเพราะรักอคติเพราะชังอคติเพราะสงสารหรืออคติเพราะอะไรก็ว่าไปแต่ไอ้ผิวบนน่ะไอ้ความโกรธผิวใหญ่ๆน่ะมันดูเหมือนหายแต่ไอ้รากมันไม่หายมันพร้อมจะปะทุเป็นอย่างอื่นได้อีกหนักกว่าอีกมันจะเลยโกรธไปเป็นอย่างอื่นเอ้าหลุดตากันสิดังอ้อใช่ป่ะอ้อมพูดถูกป่ะยายถูกจริงลูกถ้าอคติมันไม่หมดไปถ้าใจยังไม่ไร้อคติมันยังโกรธได้ลูกมันยังงกได้ซึ่งมันยังลังเลสงสัยได้ซึ่งคำถามนี้ดีนะคะเพราะว่าเขาทำให้เราได้คลี่ไงมันทำให้เราขยี้นะเขาทำให้เขาเห็นว่าเขาเองอ่ะเขาไม่โกรธแล้วนะและหลายๆครั้งเวลามีคนมาถามเราเราโอเคไหมโอเคไม่ได้โกรธแต่ไม่เคยหายนี่เราเป็นอย่างเงี้ยไม่โกรธเว้ยไม่โกรธมันไม่โกรธแต่มันไม่หายแบบเดียวกันนี่แหละแล้วมีความรู้สึกว่าเขาถามดีว่าจะเอาอคติเนี้ยออกยังไงอ่ะให้เห็นโทษของอคติก่อนอคติเอาเรื่องของความโกรธก็คืออคติเพราะว่าไม่ชอบก็ต้องเห็นความไม่ชอบมันแป๊บแป๊บคืออคติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดเวลาแต่สมมตินะมองเห็นดอกเนี้ยแล้วมันก็นึกไปถึงความไม่ชอบอะไรสักอย่างหนึ่งของบุคคลที่เกี่ยวข้องมันปรุงแต่งตีความไปได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องให้อภัยทำไมความโกรธถึงต้องเริ่มต้นด้วยการให้อภัยการให้อภัยถอดถอนให้อภัยเนี่ยถามว่าให้อภัยเขาคนที่ทำให้โกรธเช่นยายโกรธอ้อมต้องให้อภัยอ้อมดูเหมือนทำได้แต่ไม่ได้ให้อภัยตัวเองอคติมันอยู่ในตัวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องให้อภัยตัวเองด้วยเราทำอะไรผิดเราถึงต้องให้อภัยตัวเองยายอ้าวให้อภัยตัวเองที่เราใช้เวลาไปหงุดหงิดกับใครสักคนหนึ่งซึ่งเราเอาคนคนนั้นน่ะมาไว้ในใจเราจึงมีความละเอียดกับเขามากเขาแค่ไม่มองเราจ้องเขาแค่ไม่หันมายิ้มเราก็รู้สึกเข้าใจไหมมันใกล้ชิดมากเลยมันเหมือนเวลาเราโกรธใครแล้วเราก็รู้สึกโกรธตัวเองที่เราไม่น่าไปโกรธเขาเลยมันซ้ำซ้อนมันย้ำมันทำร้ายมันไม่ปลดล็อกมันไม่ปลดล็อกในตัวเองเราโกรธตัวเราเสียใจตัวเราที่เราไปโกรธเขาไม่น่าเสียเวลาไปโกรธเขาเลยไม่น่าไปมองเขาไม่ดีเลยเมื่อกี้มันคืออคติแบบนี้มันอื่นๆอยู่แบบนี้ต้องให้อภัยตัวเองต้องถอนไอ้ตรงเนี้ยออกว่าวันนี้ยากอ้าวถ้ามันทำของยากไม่ได้ของอื่นมันจะง่ายไหมล่ะลูกไอ้ยากเนี่ยต้องทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์แล้วอย่างอื่นมันจะเปิดกว้างวางอคติได้แล้วเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะมันไม่มีเงื่อนไขเลยไอ้คนที่บอกว่าโอ๊ยฉันรักเขายังไม่มีเงื่อนไขไม่จริงหรอกค่ะพอเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเราก็จะ
เมื่อไหร่มึงจะไปวะจริงป่ะอ้อมอ่ะอ้อมเชื่อว่าคนเราอ่ะมันมีเงื่อนไขเสมอมากหรือน้อยคนเรามันมีเงื่อนไขเสมอแค่มากหรือน้อยแล้วกล้ายอมรับไหมว่าฉันมีเงื่อนไขแล้วบางทีถ้าไปหลอกตัวเองว่าฉันไม่มีเงื่อนไขฉันรักเขาแบบหมดใจไม่เคยหวังอะไรเลยเดี๋ยวดูไปเลิกกับมันดูสิแล้วเดี๋ยวมันทวงหมดอ่ะทวงทุกอย่างอ่ะมันมีเงื่อนไขทวงแม้กระทั่งเวลาใช่มันเสียเวลามากับเราเยอะแล้วนะทวงว่ากูไม่น่าเสียเวลากับมึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าทำได้ไหมไอ้คำรักอย่างไม่มีเงื่อนไขมันทำได้เสมอค่ะเพียงแต่มันก็ต้องฝึกอยู่ๆจะเดินทะเลทะล่าแล้วบอกวันนี้ฉันมาปฏิบัติ3วัน5วันแล้วกลับไปฉันจะรักคนแบบไม่มีเงื่อนไขอันนั้นเพ้อนะคะอันก็พูดตรงมันทำยังไม่ได้แต่มันมีโอกาสทำได้ทุกอย่างมีโอกาสทำได้หมดถ้าเราฝึกมันต้องเริ่มมาจากเริ่มต้นที่เราคุยกันเราต้องไม่หลอกตัวเองเราต้องไม่หลอกตัวเองก่อนเราต้องยอมรับตัวเองซินเซียเป็นกุญแจดอกแรกของนิพพานไอ้นิพพานแปลว่าดับดับเข้าใจคำว่าดับมามันจึงเย็นไงราคะมันดับดับเย็นนิโรธะมันคือการไม่เหลือความทุกข์คือดับฉะนั้นเนี่ยพอมันวิเวกมันสงัดนะมันวิราคะมันจางคลายมันเห็นความคลายคือมันแค่มาแล้วไปมันก็เริ่มดีนิโรธะคือทุกข์มันดับเนี่ยค่ะวสักขะคือสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยคือการปฏิบัติที่วัดได้ว่าคนเนี้ยปฏิบัติมานานแล้วเข้าทางหรือเปล่าหรือยิ่งปฏิบัติยิ่งกลางยิ่งชี้โทษคนอื่นยิ่งเอาตัวเองไปอวดอ้างว่าตัวเองถูกคนอื่นผิดอย่างนี้ฮะอาจจะต้องเช็คสมองด้วยเคมีเป็นยังไงเช็คใจด้วยค่ะนะคะซึ่งมาถึงคำตอบของคุณผู้ชมนะคะที่บอกว่าอคติอยู่ต้องทำอย่างไรก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการให้อภัยตัวเองเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองใช่ไหมคะยายใช่ตายแล้วแป๊บเดียว11โมงเนี่ยต้องไปแล้วเนี่ยอ้อมเลยสรุปว่าคุณคนนี้ที่อคติอยู่เขาต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองด้วย yes, ใช่ไหมคะ yes yes ใช่จ้ะแต่11โมงครึ่งแล้วต้องปล่อยวางทุกอย่างแล้วค่ะไม่เปล่าเราสองคนจะไปฉันเพลคุณแม่ฉันได้กินแล้ววันนี้ไม่มีทองก้อนทำอาหารด้วยยังไม่รู้เขายกอะไรมาให้กินเลยทุกทีช่วงนี้จะเป็นช่วงอะไรรู้ไหมอาหารอร่อยกินกันหลายคนคนดูเยอะนะคะไม่น่าเชื่อเลยฉันต้องทำทุกอย่างเลยโควิดเนี่ยเพื่อให้เธอมีความสุขกันทุกเรื่องราว45วันพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ของยายสับพร่างอ้อมไปที่นู่นสิไปยังเนี่ยหุบเขายังจะไปไหมก็ได้ไปไหมลูกได้ค่ะได้ไปเลยอ้อม ตอนนี้ไปดูนี่เลยโป่งผีเสื้อโอ้มันนอนเลยนี่วันที่21ยายขึ้นไปยืนอยู่ภูเขาสร้างเขาเองด้วยเลยนั่นเนี่ยฝนตกพอดีรุ่งกินน้ำคืออยากจะบอกนี่ๆเมื่อเช้านี่อยู่ตรงนี้ลูกเนี่ยที่มาช้าอ้อมดูเห็นยังน่ะถ้าขึ้นไปฉันให้เธอนอนนั่นเลยแล้วเธอก็เดินจงกรมรอบเนี่ยเดินไปจนกระทั่งต้นไม้มันบานอยู่ที่เท้าเธอต้องเดินไปจนกระทั่งเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิมันอยู่ในหัวใจของเธอต้องเรียนรู้กับสิ่งที่ยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆว่ายากอย่างไรมันก็เพื่อขัดเกลาเพื่อเอาออกไม่ใช่บอกว่ายากอย่างไรมันเป็นความสำเร็จที่จะอวดอัตตาตัวตนอันนี้เพิ่งเมื่อเช้านี่เองนะที่เราทำกันอยู่เนี่ยเพื่อให้เราเห็นว่าเราต้องขยันมากกว่าคนอื่นในช่วงโควิดเราต้องเสียสละมากกว่าที่เคยเสียสละที่แล้วมาคือเสียสละอัตตาตัวตนโอเคนะคะทำอันนี้ต้นไม้อันนี้คือตุ้มต้นไม้ที่ปลูกเมื่อวันที่21ทายซิต้นอะไรลูกก็ไม่ทายแล้วถ้าฐานเท่านี้เอาไม่ทายแล้วนี่แหละต้นว่า2ต้นอายุโอ้โหเป็นร้อยๆปีแล้วมันเป็นอันนี้ต้นกลางเนี่ยยายรดน้ำไม่ถึงเลยเนี่ยว่าจะหาขาตั้งขึ้นไปยืนรดน้ำนี่เรื่องจริงนะลูกเนี่ยค่ะคือต้นไม้ที่ปลูกโอ้โหนี่ต้นว่าใหญ่มากอันเนี้ยแบบหน้าผูกล่มวะปรากฏดีโอ้อันนี้นะขอบอกเลยนะจะเตรียมไว้เพื่อวิเวกในพรรษาที่40บ่อยไม่อ้อมจะเย็นก้อนยายจะเย็นก้อนเออได้จะเห็นปุ๊บอ่ะรู้สึกเอากดไปห้อยเนาะเอากดไปห้อยก็ตอนนี้เขาเตรียมตัวค่ะเหลืออีกประมาณสัก1เดือนเกือบ2เดือนนะคะจะเป็นวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหะแล้วก็จะเข้าพรรษาเลยแล้วคุณแม่ก็ปีนี้ก็เป็นพรรษาที่40ลูกหลานหลายคนก็จะกลับมาบวชก็จะมาอยู่ด้วยกันเป็นพรรษาแรกที่คุณแม่จะไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อที่จะทำให้ป่าเนี่ยเป็นป่าที่ร่มรื่นเป็นป่าที่จะทำให้เราละราคะโทสะโมหะเป็นป่าแห่งการบรรลุธรรมพูดจริงๆก็คือเป็นป่าที่ทำให้เราหลุดพ้น
มันเหมือนโมกขะในอีกวิธีการนึงแล้วที่ต้นไม้ที่นี่ที่ขึ้นเองแล้วงดงามมากคือต้นโมกนะก็นะคะวันนี้เราก็นั่งพูดคุยกันในบรรยากาศที่แปลกออกไปแต่ในความทุกความแปลกเราอย่าไปมองว่ามันคือเรื่องแปลกมันก็เป็นปกติอีกมุมนึงเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราคิดว่าทุกอย่างแปลกไปตลอดเวลาเราก็อาจจะเหนื่อยแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นปกติทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดดับฉับพลันได้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นมรรคภาวนาเลยนะคะความเป็นปกติของอริยะเนี่ยคือการมีภาวนาอยู่ในทุกลมหายใจเข้าและออกเห็นสภาวะธรรมใดเกิดขึ้นสภาวะธรรมนั้นดับลงคุณแม่อยากมีช่วงเวลาลมหายใจไว้หน่อยนึงเพราะว่าเนี่ยไม่เชื่อนะว่าจะมีคนนั่งอยู่รอบเราเนี่ยห่างๆกันแล้วก็เห็นรถเริ่มจอดหน้าเสถียรเป็นปกติแล้วอาหารกายก็อย่างนึงเดี๋ยวไปที่อู่ข้าวอู่น้ำแต่อาหารใจสำคัญนะช่วงนี้นะเรากลับมาใช่ค่ะขอบคุณของลมหายใจสุดนิสามากเลยดวงจ้ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราลองขยับร่างกายของเราให้มีกระดูกสันหลังที่ตั้งตรงปล่อยไหล่สบายหัวคิ้วไม่ขมวดมีรอยยิ้มน้อยๆให้กับตัวเราเองว่าชีวิตที่มีปัจจุบันขณะที่กายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดอ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้เมื่อจิตบริสุทธิ์มันไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรแต่หมายความว่าจิตยังบริสุทธิ์ได้เพราะเห็นสภาวะธรรมนั้นแค่มาแล้วไปความเบื่อมาความเบื่อไปรำคาญมารำคาญไปความรอคอยมาโหยหามาแล้วมันก็ไปทุกอย่างแค่มาแล้วไปทุกขังคือทนอยู่ได้ยากและไม่มีตัวตนเข้าไปรองรับอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในความเป็นปกติเห็นความไม่เที่ยงทนอยู่ได้ยากและจบลงนี่คือสัมมาทิฏฐิเห็นการเกิดดับถี่ขึ้นคมขึ้นความเป็นปกติที่เห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันในทุกลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนและลมหายใจออกที่ผ่อนคลายชีวิตประเสริฐยิ่งนักขอให้ท่านทั้งหลายใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างมีมรรคภาวนาเช่นนี้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแม้แต่ออกจากท่านั่งสมาธิกายเคลื่อนไหวใจก็ต้องตั้งมั่นเช่นนี้เรียนรู้ที่จะก้าวอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเช่นนี้นี่คือความไม่ประมาทขาดสติจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเช่นนี้แม้ความตายจะเป็นที่สุดรอบของชีวิตเราก็จะตายเสียก่อนตายตายจากความทุกข์
ตายจากความเร่าร้อนรังเลสงสัยเมื่อหมดสงสัยใจก็หมดทุกข์จึงขออนุโมทนาที่เราหายใจอย่างสงบเย็นและเมื่อสงบเย็นเราเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัตินี่คือความเป็นปกติของเราสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันและแบ่งปันเวลาและพลังงานสติปัญญาความสามารถช่วยกันทำให้สังคมของเราอยู่เย็นเป็นสุขการเป็นประโยชน์เช่นนี้จะทำให้เรามีวงศาคณาญาติมีมรรคภาวนาทำให้เรามีมรรคสมังคีได้เมื่อไหร่ความสามัคคีธรรมที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราได้เรียนรู้กับความแตกต่างอย่างลงตัวสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์